ช่วงแรกของเราคุณหมอคะเรียกแขกเลยคุณผู้ชายมาเลยค่ะอ๋อเหรอคะโอเคค่ะเป็นคำถามจากคุณผู้ชายรออยู่กับช่วงนี้เลยหมออยากตอบเป็นคำถามจากคุณปอนนะคะถามว่าปรึกษาครับคุณหมอผมมีปัญหาหน้าไม่แมนเพื่อนจากอเมริกาแนะนำให้ผมฉีดตัวหนึ่งแคลเซียมอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ครับเขาบอกว่าจะทำให้หน้าดูแมนและมีมิติได้อยากทราบรายละเอียดคุณหมอช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเหมือนคุณปอนเนี่ยจะรู้เทรนเลยเนาะหรอคะหน้าไม่แมนคืออะไรคุณหมอเดี๋ยวก่อนถามคือหน้าไม่แมนก็คือผู้ชายที่หน้าไม่มีกรอบไม่มีเส้นตรงไม่มีขอบเป็นเคิร์ฟเยอะเคยเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยหน้าจะเป็นเคิร์ฟผู้ชายหน้าต้องเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายที่หน้ามีเคิร์ฟมากกว่าเส้นตรงก็จะทำให้ดูหน้าไม่แมนเข้าใจซึ่งเห็นชัดที่สุดก็คือขากรรไกรใช่ก็สังเกตสิพระเอกหล่อๆทั้งทั่วโลกอ่ะทอมครูซเอ่ยหรืออย่างคนไทยนะด่งนะเด็กตรงเนี้ยชัดมากค่ะแล้วมันดูแข็งแรงแล้วมันดูแข็งแรงถูกเข้าใจคุณปอแล้วอ๋อหน้าไม่แมนก็คืออาจจะกรอบหน้าไม่ชัดไม่มีมิติอาจจะนูนๆป้านๆไปหมดเลยใช่เพราะจริงๆมันเป็นสัญญาณความแก่แบบนึงที่แบบว่าหน้ากรอบคมไม่ชัดแต่ว่ามันเป็นสัญญาณนึงของผู้ชายที่กรอบจะต้องเป็นเส้นตรงจะตั้งคมอ่ะงั้นเข้าใจแล้วว่าคำว่าหน้าไม่แมนคือหน้าแบบไหนแต่ไอตัวแคลเซียมอะไรที่เขาบอกที่เพื่อนที่อเมริกาแนะนำให้ฉีดแล้วคุณหมอบอกเป็นเทรนด์คือแคลเซียมอะไรคุณหมอคือมันมาจากแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทซึ่งก็จะเป็นโมเลกุลของแคลเซียมแขวนลอยอยู่ในเจลหรือแขวนลอยอยู่ในสารหลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้ของเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไททำหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเลอร์แบบหนึ่งคือแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทจะมีหลายแบบมีแบบที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆใส่ไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพผิวกับตัวที่มีแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทเป็นส่วนผสมค่อนข้างมากเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงแขวนลอยอยู่ในเจลซึ่งทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นฟิลเลอร์แล้วก็ทำให้คุณภาพผิวหรือสกินควอลิตี้ดีขึ้นซึ่งจริงหลักการของแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทเนี่ยก็คือเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดความคมชัดของรูปหน้าได้ดีค่ะนะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันใช้ได้สำหรับเป็นฟิลเลอร์เลยนั้นเรารู้ว่าในตำแหน่งของขอบขานไกลในคนสูงอายุหรือว่าในผู้ชายเราก็สามารถที่จะฉีดได้เพื่อเพิ่มทำให้เกิดความคมชัดของกรอบและในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังเพิ่มทำให้คุณภาพของผิวหรือว่าผิวเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะมีการสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งนอกจากตำแหน่งของบริเวณขอบกรามแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำบริเวณชีกด้วยผู้ชายเนี่ยก็คือหนกแก้มกับขอบมันจะต้องรับกันแล้วก็เป็นลักษณะที่เห็นคมชัดนะคะมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่แมนมากขึ้นหลังจากฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณแอนมันก็จะทำให้เกิดการสร้างผิวขึ้นมาใหม่มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมีการกระตุ้นสารอีลาสตินมันถึงเรียกว่าเป็นกลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์หรือเป็นกลุ่มที่ช่วยในการสร้างผิวแล้วก็ทำให้ผิวดูเด็กลงแล้วก็มีขอบคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้มันต่างจากฉีดฟิลเลอร์ยังไงคะคุณหมอหรือสารคนละแบบเป็นตัวคนละแบบส่วนใหญ่ฟิลเลอร์ที่เรารู้จักกันน่ะจะเป็นกลุ่มพวกไฮยาลูรอนิกแอซิดแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทก็เหมือนกันก็มีการใช้มาตั้งแต่แรกๆพร้อมๆกับไฮยาลูรอนิกแอซิดเพียงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะได้รับอนุญาตนำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ใช้ในทั่วโลกมากกว่า20ปีค่ะมีการศึกษามีงานวิจัยของสารตัวนี้นะคะก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการฉีดนะคะใช้ได้ทั้งลักษณะที่เป็นสารเติมเต็มแล้วก็ใช้เพิ่มคุณภาพของผิวค่ะทำให้ผิวเด็กลงทำให้หน้าเด็กลงก็ตอบคำถามคุณปอนเนาะว่าปัญหาหน้าไม่แมนแก้ได้ด้วยตัวนี้ที่เพื่อนแนะนำเหมือนกันใช่ค่ะขอให้แบบว่าดูดีหล่อขึ้นแล้วก็มีความสุขนะคะใครที่มีปัญหาหรือมีคำถามอยากจะปรึกษาคุณหมอแบบนี้ส่งมาได้เลยนะคะขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยคุณหมอจะได้หยิบมาตอบช่วงแรกของรายการแบบนี้เลยค่ะ